วัสดีนะคะก็มีเพื่อนที่นี่ก็มีนะคะคนไทยนะคะเขาก็เหมือนเดิมอะค่ะก็คือชีวิตตรงนี้วันเพ็ญเจอมาแล้วก็คือว่าเราก็คนไทยเขาจะยอบอยู่รวมๆกันนะคะถ้าเกิดว่าอย่างกับเมียฝรั่งอะเมื่อก่อนนี้นะคะก็นะบ้านไหนมีเมียฝรั่งเราก็ไปอเซนเสเฮฮากันนะคะก็กินบ้านนั่นมั่งกินบ้านนี้มั่งนะคะแต่คนไทยนะคะแม่งยังไม่ออกประตูเลยค่ะนินทากูแหละนะจริงๆก็อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นเลยค่ะตอนสมัยก่อนเนี่ยนะคะดิฉันก็แบบว่าเฮ้อเป็นเมียฝรั่งใหม่ๆเฮ้อนะคะตรงไหนมีชุมนุมเมียฝรั่งอย่างเช่นอ่ะวันนี้ทำไอ้นั่นกินทำไอ้นี่กินนะคะไปกันแม่งก็คือทำไปกินรวมกันอะนะคะก็คือนินทากันโอ้ยคนไหนลูกอะคนนั้นซวยนะคะถ้าอยากไม่อยากให้มีใครนินทาอยู่แม่งตัวคนเดียวสบายที่สุดนะคะก็คือ5ปีแรกอะนะคะคุณเพ็ญก็5ปีแรกนั่นก็คือเหมือนย้อนหลังไปดิฉันอยู่กับแฟนนี้มาหลายปีแล้วค่ะเกิน15ปีต้องถามลูกลูกมันบอกอุ๊ยแม่อยู่ตั้งแต่หนู6ขวบก็เลยกูก็จำไม่ได้แล้วล่ะก็รวมก็19ปีถ้า6ขวบอ่ะนะและอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาพาเราสมมติว่าอย่างผัวสวีเดนด้วยกันนี่นะคะก็นัดกันเลยค่ะไปบ้านสวีเดนด้วยกันนะคะแต่เสร็จแล้วก็คนไทยนี่มีนิสัยอะไรอย่างนึงนะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะก็คือมึงต้องมีสูงกว่าต่ำกว่าประมาณนั้นน่ะถึงไม่สูงกว่าต่ำกว่ากูจะเหยียบให้มันต่ำมากคือสูงกว่ากันไม่ได้ประมาณนั้นน่ะคือแม่งไม่รู้จักคำว่าเท่าเทียมกันรู้จักไหมคะว่าความเสมอภาคฝรั่งนะเขาไม่สนใจหรอกคนจนคนรวยไม่สนใจเข้าใจไหมคะกูก็เลยชอบสไตล์ฝรั่งเดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวโคตรมีความสุขเลยนะคะก็แค่คือไม่ต้องไปบ้านใครนะคะเดี๋ยวนี้เราก็มีการสื่อสารกันทางโลกอินเทอร์เน็ตนะคะก็ใส่ Wi-Fi ที่หูนะคะแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วคุยกันแล้วก็คุยกันสนุกสนานเหมือนนั่งกินข้าวด้วยกันเลยค่ะไม่ต้องมานั่งคนนั้นทำคนนี้ทำอุ้ยประมาณนั้นนะคะแล้วโอเล่าเรื่องเก่าให้ฟังสมัยก่อนนะคะได้เมียได้แฟนฝรั่งใหม่ๆไม่ได้ผัวตอนนั้นมีผัวคนนี้แหละก็เป็นสวีเดนเพื่อนก็ชวนเฮ้ยพาแฟนมาบ้านสิแล้วก็พาไปโอเคพาไปแล้วก็นั่งนินทาอุ้ยอย่างอีเพนนะใครก็จะเอาอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นแม่งนินทากูเพลินเลยกูก็มาก่อนเนี่ยนะก็คือว่าสุขภาพจิตยังไม่ได้ตั้งจิตให้ดีๆอ่ะก็เศร้านะคะใครว่าอะไรมาโอ๊ยอย่างมันใครเขาจะเอาอย่างอีเพนนั่นน่ะหน้าก็เหี้ยประมาณนั้นอุ๊ยเลือกันทั่วสิงคโปร์เลยค่ะเพราะว่าคือสามีปัจจุบันน่ะสามีเมื่อก่อนมันแค่คนอื่นนะคะก็คือว่าเขามีฐานะดีอ่ะอยู่สิงคโปร์อยู่บ้านหลังใหญ่นะคะ7ห้องนอนนะคะแล้วก็มีรถขับแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกตำแหน่งหาอะไรก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะคุณเชื่อไหมคะว่าคือกูไปบ้านคนไทยนะกลับมากูร้องไห้ทุกวันเมื่อก่อนเนี้ยแล้วรู้ไหมคะว่าเกือบเลิกกันก็เพราะคนไทยนี่แหละนี่เรื่องจริงเกือบเลิกกันเลยเพราะไอ้นั่นยุ่งมั่งไอ้นี่เชื่อไหมคะมีแต่พวกหวังดีประสงค์ร้ายวะไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรคนอื่นอาจจะเจอคนดีๆมั้งกูว่าแม่งจะดวงซวยเจอแต่แม่งแต่ไอ้พวกหวังดีประสงค์ร้ายอะนะยูกูแล้วก็มีการแฟนจะไปเมืองไทยเมื่อก่อนมาคอว่าเมื่อก่อนนี้นะแฟนเป็นทำโอ้ยคือว่าสามีนะคะทำงานเกี่ยวกับการค้าขายโทรศัพท์นะคะก็ต้องไปติดต่อ AIS นะคะก็ไปติดต่อ AIS ก็มีคนถามเหมือนกันว่าโอ้ยแฟนไปเมืองไทยเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อนี่ไอ้แล้วก็พาซื้อเนาะบอกหมดเมื่อก่อนอายุน้อยแม่งก็ซื้อมันซื้อไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวนะซื้อแม่งประมาณโง่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณเชื่อไหมคะมันให้น้องมันไปถึงห้องน้องสาวมันอะตัวมันเอาเองไม่ได้นะมันให้น้องสาวมันไปถึงห้องผัวเราได้แต่ว่าขานั้นเขาไม่ยุ่งกับพวกนั่นหรอกเพราะว่าอะไรเขากลัวทะเลาะกับเราใช่ไหมคะแต่แฟนเรานี่แหละจะคอยสอนว่านี่เธออย่าไปเชื่อเข้ามากนะพอเรากลับมานะฟิลแซดนะเศร้าเลยแหละนะเพราะว่าอะไรโดนเพื่อนว่ามาบ้างแบบว่าแดกสายตาบ้างอะไรบ้างเนี่ยประมาณสัก 5-6 ปีมั้งกูเลิกคบคนไทยเลยเจออย่างนั้นอะโจจนแกร่งใช้คำว่าเจอจนแกร่งแล้วเลยพอดีลูกเต้ามาเป็นเมียฝรั่งด้วยแล้วก็เลยสอนมึงไม่ต้องไปเลยบ้านคนไทยแดกที่บ้านมึงไม่ต้องไปหาแดกกับเขาเลยเพราะว่าอะไรไม่ต้องไปคบมากๆเรื่องและที่สำคัญนะกูบอกเลย
ที่ที่อยู่กูที่ดูไบอ่ะหลุดไปอ่ะจนผัวกูต้องย้ายบ้านเนี่ยก็คนไทยค่ะนะคะไอ้พวกที่มาแดกที่บ้านกูนี่แหละเพราะว่าสามีเราก็ชวนมาแต่มีเพื่อนจริงใจมีนะคะก็จะรู้โอ้โหบอกเลยนะคะการหาเพื่อนที่ได้เป็นเพื่อนเป็นเพชรเนี่ยแม่งเหมือนกับร่อนกวดเป็นตันๆอ่ะกว่าจะได้สักเม็ดเล็กๆอ่ะแต่ก็คุ้มค่านะคะคือตอนนี้กูก็ไม่เอาใครแล้วเพราะกูอายุเยอะแล้วอยู่คนเดียวสบายเจอคนไหนกูไม่ทักหรอกไม่ต้องมาทักกูนะกูก็ไม่ทักใครหรอกเข้าใจไหมจะบอกอุ้ยเพนไม่เอาใครไม่แข็งตามนั้นแหละกูไม่เอาใครนะเข้าใจไหมแม่งรำคาญแต่เพื่อนที่โรงเรียนเอาเพราะว่าต้องเจอกันต้องคุยกันโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราเข้าใจกันตรงจุดเนี้ยแต่ถ้ามาเดินตำหนนทางกูไม่ทักแล้วค่ะแล้วกูก็ไม่ชวนใครเข้าบ้านแล้วผัวกูตั้งแต่ตอนนั้นก็กลัวคนไทยไปเลยตั้งแต่ที่อยู่หลุดเขาบอกจะให้ใครไปได้ไงบอกเฮ้ยจะบอกให้นะหมู่บ้านที่เราเคยอยู่เก่ากันอะก่อนที่จะย้ายมาอยู่อีกที่นึงอะนะมันไม่ได้หาง่ายๆนะถึงจะบ้านเล็กที่แม่งซ้ำกันเป็นร้อยๆหลังอะตอนละหมู่บ้านอะแล้วเวิร์กเดียวอะแม่งเป็น15หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านบ้านนึงอะ 3,000 4,000 หลังอะแม่งยังหลุดไปได้อะมึงคิดดูดิคือคนไทยนะคะกูเอาเฉพาะคนไทยที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยแม่งไม่อยากเห็นใครได้ดีส่วนใหญ่กูใช้คำว่าส่วนใหญ่มีส่วนน้อยที่เป็นคนดีแต่กูไม่ค่อยเจอนะกูเล่าให้ฟังชีวิตเมืองนอกตัวใครตัวมันนะกูก็เลยสอนลูกสอนหลานกูลูกก็ไปอยู่ที่ดูไบหลานก็อยู่ที่ดูไบได้แฟนฝรั่งทั้งคู่กูบอกไม่ต้องเอาใครมึงมีกัน2คนพอไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยนะจะบอกให้นะไม่มีการเสมอตัวของคนไทยเนี่ยไม่รู้เป็นเหี้ยล่ะคืออุ้ยมึงเอาแค่นี้ก็แล้วกันมึงกินอิ่มอ่ะมึงยังไม่ทันลุกเลยมึงโดนนินทาแล้วอ่ะเหลืองมึงนะกูสู้เนี่ยกูพูดแม่งสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมึงฟังกูเป็นร้อยๆคนแล้วให้รู้ด้วยว่าคนไทยในเมืองนอกน่ะแม่งหาจริงใจกันยากอยากปากเนี่ยหวานพอรับหลังเท่านั้นละมึงรัวๆนะตามสบายกูอยู่ของกูก็อย่างนี้แหละ2คนกูมีเพื่อนกูชื่อมิสเตอร์ฮอกแกนผัวกูเองแหละนะเพื่อนสนิทกลางคืนเป็นผัวเมียกันกลางวันเป็นเพื่อนนะแล้วก็มีลูกมีเต้ามีหลานเป็นเพื่อนนะเหลือเฟือแล้วก็มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตที่คุยสกายกันแบบรัวๆวันไหนไม่อยากมองหน้ากันก็ปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำงานบ้านได้ไม่ต้องเสียเวลาไปบ้านนั่นทีขับรถไปบ้านนี่ทีนึงแล้วไปนะนินทาการผัวทำงานอะไรมีอาชีพอะไรโน่นนี่นั่นประมาณนั้นแหละกูรู้เพราะว่ากูเป็นเมียฝรั่งมา19ปีกูรู้สังคมเมียฝรั่งนะแล้วก็สังคมคนฝรั่งต่างกันเยอะนะจุ๊บๆ